ใครเห็นแล้วก็ทึ่งก็เกิดความเชื่อง่ายนะครับเราเข้าใจแล้วเราเชื่อว่าสิ่งเชื่อแล้วว่าสิ่งนั้นมันมีจริงเมื่อเราเชื่อและเข้าใจแล้วมันจะถอยเองฮะโดยธรรมชาติเชื่อว่ามีจริงอ๋อนั่นคือเขานะแต่เราไม่ใช่ตรงนั้นเราเป็นบุคคลที่ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเห็นไหมทัศนคติของเรามันออกกว้างไปปัญญาก็เกิดขึ้นมากกว่าเขาประมาณนั้นครับเห็นสองด้านจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาขอให้วินิจฉัยตามนี้นะคุณเกมออนไลน์โอเคนะครับหวังว่าคงจะเคสอินทูพวกที่เอาของมีคนแทงปะออเหมือนกันนะอ๋อโทษทีคุณเกมข้อมูลทุกอย่างของเราถูกเก็บบันทึกไว้ในสมองข้อมูลพวกนี้มันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นนามธรรมถูกต้องครับถึงแม้สมองจะถูกทำลายข้อมูลทั้งหมดก็ไม่ได้หายไปไหนเออตัวนี้น่าคิดนะถ้าตัดไปครึ่งหนึ่งนะเออจะหายไปไหนวะเนี่ยเออแปลว่าอุบัติเหตุเนาะแม่ตอนนี้ไม่ขอตอบครับอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าเรากำลังพูดในสิ่งที่ครบ32ประการนะครับเราพูดอยู่ในมูลฐานตรงนี้ในอะไรล่ะdata ของเราเนี่ยdata base ของเราก็แบบพูดอยู่ในมูลฐานที่มันมีครบ32ประการนะครับแต่ถ้าเราถูกตัดไปแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ขอตอบครับไม่ขอตอบตอนนี้เพราะว่าโอกาสผิดไม่ยืนยันก็เลยก็ต้องยอมฮะเพราะว่าสมองมันถูกตัดไปแล้วข้อมูลยังเก็บอยู่หรือเปล่าเออขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่เกิดปัญญานะครับคำถามแบบนี้เป็นคำถามเกิดปัญญานะครับคำถามเงี้ยดีครับอย่าลืมนะผมตอบอยู่ในพื้นฐานของธรรมชาติหมดนะครับอยู่ในพื้นฐานธรรมชาติหมดอยู่ในพื้นฐานของการครบ32ประการนะครับอย่าลืมมนุษย์เราผมตอบอยู่ในพื้นฐานตรงนี้โอเคนะงั้นพอเวลาเกิดอุบัติเหตุตัดออกไปโอ้ยอมตรงนี้ยอมจริงครับยอมจริงนะเอาละก็ขอให้พวกเราเจ้าข้ออย่าให้เกิดเป็นเช่นนั้นอย่าให้มีการถูกตัดออกไปในเอาไว้ว่าให้มันครบ32ประการเช่นมีไต2ตัว2ข้างก็ใช้ได้จนกระทั่งถึงละมอดมวยบอนังมาสังขารามีสมองซีไซที่ขวาเช่นเดียวกันอย่าให้ใครมาตัดต่อแปลว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราเจ้าข้อประมาณนั้นโอเคนะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นส่วนคนที่เขาตัดไปเรื่องของเขาเขาอยากจะให้ตัดอยากจะให้ใครตอบเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็เราไม่ต้องไปเป็นเครื่องมือใครให้เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใครสักคนหนึ่งเราไม่ทำตรงนั้นเพราะว่าธรรมชาติในตัวเรากว่าจะล้อมเหลามันเป็นตัวเรามันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยนิดนะครับมันใช้เป็นเวลาที่นับไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เขาบอกว่าบริจาคแล้วไม่เป็นอันตรายไม่อะไรต่างๆเขาพูดเพื่ออะไรก็เป็นประโยชน์หรือเปล่าโอเคพวกแทงปากแทงต่างๆนะก็โอเคนะดีมากครับคุณนิวานะก็โคทุนโนวานะครับเขากินยาระงับความรู้สึกหรือเปล่าครับน่าสนใจน่าสนใจคำนี้นี่คือปัญญาใช่ไหมคำถามแป๊บเนี่ยมันเป็นปัญญาทันทีนะนี่คือใช่นี่คุณโนวาขอยกย่องนะครับผมก็เล่าให้ฟังมาสองบริบทนะครับเข้าใจเรื่องกายกับจิตที่มันล้อมเดียวกันมันก็จะไม่รู้สึกหรือรู้สึกกันได้ทนได้ประมาณนั้นลุยไฟก็พอทนได้จะแทงปากแทงจมูกพอทนได้เป็นต้นแต่จริงๆนะเรื่องนี้แต่ทางฝ่ายผมต่างหากที่อยากจะไปลองดูซิคิดยังไงก็ไม่เคยทำสักทีนะเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งคือกำลังเล่นๆอยู่เนี่ยมันเกิดพลาดครั้งว่าโอ้โหเราเห็นกับตาแล้วสมมติว่าเรามีศักยภาพเหนือกว่าสมมตินะครับไปอยู่ในเหตุการณ์เป็นการมันก็มันกับทำลายเขาอ่ะพระพุทธเจ้าจะห้ามทำลายจำหน่อยครับผม
ก็หาวิธีที่จะให้เขาเหล่านั้นมารู้จักเราแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะให้เขาปรับในทางที่มันถูกต้องตรงจริงตามแนวทางของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกผมก็มองทางด้านนั้นซะมากกว่านะครับถ้าเราคิดบวกอยู่เรื่อยๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราจริงไหมครับขอบคุณครับคิดบวกมันคิดยังไงคิดบวกนะมันบวกเอาบวกเอาอย่างนั้นใช่ไหมเอาว่าคิดบวกนะใช่ไหมครับไอ้เนกาทีฟโพสติฟนี่นะครับโอ้ยฟังมาเยอะคิดบวกตีความให้มันชัดๆดีไหมครับไม่งั้นมันก็ปะปนกันอยู่ในมันสมองเราปะปนอยู่กับสังคมเราก็เลยแยกแยะแยกย่อยไม่ออกบอกไม่ถูกคิดบวกคิดบวกเอานะในทัศนะส่วนตัวผมก็คิดบวกฟังดีนะครับความคิดของผมบอกคิดบวกคืออะไรถามลุงหอกนะไม่ไปถามคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เอานะไม่เอาตัวอย่างอื่นโอเคนะเอาตัวอย่างที่ท่านถามผมลุงหอกนะถ้าบอกว่าคิดบวกมันหมายถึงอะไรผมตอบเลยคิดบวกคือคิดแต่จะให้ถ้าทำปวกก็มีแต่ให้ให้ของมีของชิ้นนี้มันมี2ชิ้นเงี้ยไฟใช้มี2ชิ้นคิดบวกให้บวกก็เอาไปสักชิ้นนึงซะเงี้ยพอเวลาเป็นการกระทำมันสูญเสียแล้วเนี่ยมันเสียหายไป1อันแหละเป็นการกระทำใช่ไหมคิดบวกคิดแต่จะให้เรามีไฟใช้2อันวันหนึ่งแบ่งกันให้เข้าไปทางโลกมันหายนะฮะทางโลกหายแต่ทางธรรมน่ะแค่ความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคิดแต่จะให้ไปสิครับหนึ่งนั้นจะต้องให้ทั้งหมดก็คือการให้อภัยตัวนี้เหนือชั้นมากครับให้อภัยใครทำได้สุดยอดนะเกินโลกเลยครับบางทีมันขุ่นเคืองกับนายกนายขอมามากเหลือเกินโอ้โหทนไม่ได้ดูเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวหรือคนเพื่อนฝูงถ้าบอกว่าโกให้อภัยหมดแล้วว่าแล้วก็ทำตัวง่ายๆอย่างนี้สุดยอดปรารถนาของมนุษย์ตัวให้อภัยเนี่ยตัวที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากนะครับให้อภัยคำว่าให้ไงคิดบวกคิดแต่จะให้หนึ่งในนั้นคือมันสุดยอดคือให้อภัยใครก็ได้ไม่เคยมาเหยียบหลังตีนเลยมาก่อนนู้น5ปี10ปีใครก็ตามที่มาเป็นหนี้เป็นสินขอยืมเงินเราไม่ใช้เงี้ยเราก็ไม่ได้อดอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยอภัยแต่ว่าไอ้ที่ถามมันดีไปทำมาคินได้ของขึ้นมันเหลือเมื่อไหร่มันจะมาคืนเรานะคิดแบบนี้แต่ขณะนั้นเราต้องไม่ตัวเราเองต้องไม่เดือดร้อนนะถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่มันทำไม่ได้หรอกมนุษย์นั่นใช่ไหมครับคนนั้นเป็นหนี้เราไม่มีจะกินเนี่ยก็ไปทวงเที่ยวแล้วถืออยู่ในค่ำทำไม่ได้หรอกโดยทั้งโลกมันจะทำไม่ได้แต่โดยความคิดมันก็ไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะคิดบวกก็คือคิดแต่จะให้คิดลบคิดแต่จะเอามีโอกาสว่าไหนกูเอาเลยนั่นแหละครับโอกาสมาถึงกูเอาเลยล็อกคอเลยประมาณนั้นนั่นประเภทคิดลบคิดแต่จะเอาถึงเวลารวบเลยกินรวบเลยนั่นลักษณะนั้นถือว่าคิดลบแล้วก็ทำลบโอเคไหมครับพอมองออกนะนี่คือในทัศนะของลุงออกที่ได้จำแนกให้ฟังเนาะโอเคจบข่าวนะนอกนั้นคนอื่นเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่เกี่ยวกันนะฮะท่านก็แยกแยะเอาแล้วล่ะต่อไปนี้ลุงครับลูกอ่านของเจป๊อปหรือยังครับลงเล่นลงมาหน่อยเลื่อนลงเจอะไรนะเจป๊อปครับตรงไหนเนาะสีม่วงกุศโลบายที่สอนคนให้เชื่ออยู่ตรงไหนเนาะต้องอ่านให้ฟังดีกว่าไหมกุศโลบายที่สอนคนให้เชื่อให้กลัวแต่ได้สอนให้เข้าใจทำให้คนเขาขาดปัญญาขาดความเข้าใจใช่ไหมครับต่อเนื่องแบบสวดมนต์ดีทำให้จิตใจสงบได้บุญแต่ยุคนี้ต้องสุดคูณบวกลบคูณหารหากมีประโยชน์ก็จะดีกว่าสวดมนต์ต้องเห็นตัวหนังสือทั้งหมดมันถึงจะไม่ต้องยกครับทำที่เดิมแบบเดิมวางไว้แบบเดิมต้องเห็นตัวหนังสือทั้งหมดนึงพอเวลาอ่านมันจะได้ทั่วทั้งหมดไป
ยังไม่มาโอเคเอาละมาละเจป๊อตนะครับโอเคครับงั้นก่อนตอบนั้นขอแจ้งเหมือนกันว่าเวลาถามแล้วเขียนยาวครับก็อย่าตกใจเพราะว่าตัวคำถามมันไม่โชว์มันถูกกันไว้โดยระบบของ AI มันจับ AI ของอะไรของ YouTube ครับอืมทำไมถึงจับไม่รู้มันยาวไปป่ะไม่ใช่ฮะมันก็ไม่ได้มีคำหยาบคายหรือว่าคำด่าทออะไรแต่ว่ามันจับอ๋อโอเคเข้าใจมันจับปุ๊บมันก็เลยไม่ขึ้นที่ลุงหลอกก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าเรื่องของ AI ทุกวันเนี่ยเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้มีคำไม่สุภาพออกไปสู่สาธารณชนต้องจำเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีคำไม่สุภาพออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยเขาจะเป็นการความสูญเสียแน่นอนนะคนไหนที่เขาทำแอปพลิเคชัน YouTube เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบความคิดของมนุษย์ทั้งโลกใช่ไหมครับเขาไม่ใช่เป็นเอามาเล่นนะครับเขาทำธุรกิจด้วยแต่เขาก็ต้องห่วงสังคมด้วยถ้าสังคมแตกแยกธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นะคือแนวคิดของเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วว่าคนไหนใช้ภาษาที่ไม่สุภาพเขาจะบล็อกโอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นและด้วยโปรแกรมของเขาAI มันจะจำหมดภาษาในสุภาพไม่สุภาพบางทีมันรู้แม้กระทั่งไอ้คำถามอะไรตัวนี้มันลองพูดหรือเปล่าเพราะว่าภาษาผมพูดกันทุกครั้งเนี่ย AI มันล็อกหมดทุกคำนะครับไม่รู้ว่า10,000กว่าคลิปเนี่ยถ้าไม่คิดเป็นคำนะผมว่าเป็นหลายพันล้านคำนะให้ดู 80,000 กว่าคลิปที่ผมพูดทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นคำๆเนี่ยผมว่าหลายสิบล้านคำนะถ้าคิดเป็นประโยคนะเมื่อกี้ที่พูดว่า10ล้านเป็น10ล้านถ้าเป็นประโยคผมว่าหลายสิบแสนประโยคโอเคไหมครับนี่เป็นต้นมันจะเก็บหมดนะภาษาผมทิ้งเอาไว้ยังไงแบบไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นั้นมันอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่างานผมไม่ใช่เป็นงานที่ตีหัวเข้าบ้านใครนะครับบอกให้ทราบไว้ผมมองยาวไปถึงไหนๆนู่นนะ50ปี100ปีนู่นผมมองยาวขนาดนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้น AI ส่วนตัวที่ทางด้านที่เขาเรียกกันว่าไปอะไรไปลงทะเบียนใช่ไหมลงทะเบียนใช้แอปครับนั่นแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวหนึ่งเลยครับเป็นสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนั้นแอคเคาท์และแอคเคาท์นั่นแหละครับตัวแอคเคาท์นั่นนะครับมันจะตามเดี๋ยวผมอนาคตผมจะรู้เลยว่าอนาคตผมทำงานในระดับนี้10ปี50ปีผ่านไปผมว่าผมได้รางวัลด้วยผมกล้าพูดไว้ล่วงหน้านะผมว่าได้รางวัลจาก YouTube ด้วยเพราะว่าเนื้อหาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมีแต่สร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยมีแต่ประโยชน์ทำนองนี้แต่ว่านี่เวลาผมมองอย่างนั้นไม่ใช่ทำแบบตีหัวเขาบ้านเอาหาเขาไว้ไม่ใช่เอาสาใจเขาไว้ไม่ใช่เด็ดขาดเห็นไหมครับ เพราะมีผู้คนบางคนเขาสำเร็จไอ้เรื่องพวกนี้เพราะความสาใจหรือว่าไปด่าเขาจะดังเนี่ยสาใจโอ้ยลุงหอกไม่มีหรอกครับยังไงไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมครับผมก็มีมาตรฐานของการทำงานสแตนดาร์ดผมวางผมอยู่แล้วนะครับโอเคขอเข้าใจตรงกันเดี๋ยวไปต่อครับคุณกุศโลบายที่ไว้สอนคนให้เชื่อให้คนกลัวแต่ไม่ได้สอนให้เข้าใจทำให้คนขาดปัญญาขาดความเข้าใจใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องที่สุดนะครับโอเคประโยคนี้ลงตัวถูกต้องที่สุดนะครับต่อมาแบบสวดมนต์ดีทำให้จิตใจสงบได้บุญแต่ยุคนี้ท่องสูตรคูณบวกของลูกของงานมีประโยชน์มากกว่ากันอันนี้เป็นความคิดของลุงออกแล้วก็อยู่ในคลิปนี้เยอะเลยนะครับผมใช้คำพูดว่านะไอ้สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะตอบว่าได้อะไรนะครับสวดมนต์กับท่องสูตรคูณเพราะว่าท่องสูตรคูณจะมันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่านะบวกของคูณหารได้แต่ครับคิดเป็นปริมาตรได้
รับเหมาถมที่ได้ขุดออกไปกี่ตารางกี่ลูกบาศก์เมตรเอามาใส่กี่ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรราคาเท่าไหร่รับเหมาถมที่ได้นี่คือผลสุดคูณแต่สวดมนต์เนี่ยฮะได้เฉพาะตัวเฉพาะตนถามว่าดีไม่ดีมากครับสวดมนต์เนี่ยถือว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคนที่จำอะไรต่างได้เพราะนั้นต้องมีความแม่นทางความนิ่งนะฝึกฝนความจำแล้วความจำที่สวดเนี่ยฮะพอเวลาเข้าไปทีเนี่ยมันจะหล่อล้อมกายใจเราจากกายใจคนที่สวดนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะในภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะบอกว่าเป็นสมถะกรรมฐานซ้ำไปในการสวดมนต์เนี่ยครับเป็นสมถะกรรมฐานจะมานำพาเข้าสู่หลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บเขาจะนิ่งนะตอนนี้เข้าสู่ภาวะวิปัสสนากรรมฐานนะเขาจะต่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสวดมนต์เป็นความเฉพาะตัวถามว่าดีไหมดีมากมากโอเคไหมครับถ้าถามผมก็ไม่เคยสวดมนต์โอเคไหมครับโอเคนี่ถามผมไม่เคยสวดมนต์จริงนะให้รู้ไว้นะที่นี่เชิงเปรียบเทียบผมบอกเปรียบเทียบต้องสุดคุณดีกว่าวะมันจะได้ไปทำมาหากินได้ในชีวิตประจำวันจริงแต่พระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะสวดมนต์ท่านก็ไม่ได้มาประกอบอาชีพเหมือนอย่างชาวบ้านร้านถิ่นทีนี้คนที่เป็นชาวบ้านล้านถิ่นประกอบไปช่วยอาชีพไปด้วยมีเวลาก่อนหลักก่อนนอนสวดมนต์ด้วยมันก็ยิ่งสองแรงบวกเห็นไหมครับผมว่าโอเคนะดีทั้งคู่เลยครับนะดีที่สุดก็เลือกทำเอาทีเนี้ยผมว่านะโอเคนะเอาตัวเราเป็นหลักทีเนี้ยครับถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญหรือว่าได้ผลแล้วก็แนะนำผู้อื่นให้ทำตามก็แค่นั้นเองนะอย่าไปบังคับนะเอาไม่เอาไปเปล่าว่าฉันได้ตรงนี้นั่งนี่นั่งเงี้ยเป็นลักษณะคำถามเปิดหรือว่าชักชวนการเปิดอย่าไปบอกว่าฉันถ้าฉันไปเธอต้องไปตามฉันเงี้ยอย่าไปทำเด็ดขาดอันนี้ข่มเขาโคยกินหญ้าสำนวนนะครับก็อย่าไปทำเช่นนั้นทุกคนนะฮะทั้งเด็กและผู้ใหญ่โอเคนะครับกุศโลบายต้องทำเป็นตัวอย่างของเด็กนะทำให้เป็นนิสัยเช่นตื่นแต่เช้าพ่อแม่ตื่นเช้ามาทำอาหารหวานข้าวเสื้อใส่บาตรตื่นตีห้าถ้าจะปลุกลูกขึ้นมาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยฝึกให้เขาคืนตื่นแต่เช้านั่นเองครับนะมาช่วยแม่หน่อยช่วยพ่อหน่อยนิดเดียวนะวันดีคืนดีพรุ่งนี้พ่อแม่ไม่อยู่นะใส่บาตรแทนพ่อแม่หน่อยนะอาหารตัวนั้นอุ่นหน่อยนี่แค่ดีเองเราก็ได้แล้วนี่เป็นกุศโลบายทำให้ลูกตื่นแต่เช้าเหมือนกับเราต่อไปเขาเป็นนิสัยทีนี้ครับคนตื่นแต่เช้านี่ถือว่าได้เปรียบนะให้รู้ว่าทำอะไรมีเวลามากกว่ากันเยอะเลยจำนะครับได้เปรียบเลยครับคนตื่นแต่เช้านั่นนั่นนั่นอย่าไปลูกอย่ามาเอาตัวอย่างจากลูกงอกเพราะลูกงอกเพราะว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดการค้าขายแข่งกับใครนะครับจะตื่นเวลาไหนก็ได้หลับเวลาไหนก็ได้ลูกงอกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะง่วงก็นอนในลุงออกโอเคไหมครับนั่นเป็นลักษณะของความเป็นอยู่ของลุงออกโอเคไหมมันจะต่างกันสถานะมันต่างกันนะครับโอเคดีใจด้วยครับที่เข้าใจได้ชัดเจนนะคุณเจป๊อปครับหัวใจเทียมกับหัวใจจริงของเราถ้าคนที่เอาหัวใจเทียมเข้าไปใส่แทนหัวใจจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะทางการแพทย์เขาประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วเพราะบันทึกเกิดจากเข้าหูเข้าตาสู่ใจสองทึกแก ใดๆก็ตามทีร่างกายเรานั้นมันจะทำการขับเคลื่อนไปโดยรูปแบบของอัตโนมัติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศที่อยู่รอบกายเราอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราทั้งหมดมันมาจากธรรมชาติโอเคนะมันจะทำตามบทแบบของธรรมชาตินะขึ้นตรงต่อภายนอกก็มีความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันอยู่ตรงนี้โอเคนะยืนภาษาตายให้อยู่ก่อนเอาวันหนึ่งนายกนายขอก็เท่าชราแก่ชราเรื่องก็สุดแท้ทำงานหนักมากเกินไปวันหัวใจทำงานมากเกินหัวใจไม่ปกติแปลว่าไม่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปหาแพทย์วินิจฉัยโอ้คุณต้องเปลี่ยนหัวใจแล้วเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะพอเปลี่ยนปุ๊บถามว่ามันจะมาคอนโทรลได้ไหมคำตอบเลยนะครับบอกไปเลยครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่
หัวใจปกติของเรานะฮะทำงานได้เต็มร้อยเต็มประสิทธิภาพกันแล้วกันเต็มร้อยมาตลอดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมเข้าไปใส่ปุ๊บมันจะลดไปครึ่งหนึ่งทันทีเลยครึ่งหนึ่งทันทีเลยเห็นไหมครับย้ำครึ่งหนึ่งทันทีเลยอะไรล่ะเพราะว่าเขาจะตั้งการควบคุมการเต้นของหัวใจหรือว่าสูบฉีดเลือดเอาไว้ในช่วงมันคงที่มันไม่ได้ปรับไปตามการวิ่งการเต้นการร้อนของสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำงานหนักมากหน่อยหัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงในเพิ่มขึ้นอ้าวแน่นหน้าอกตามทีนะเห็นไหมครับมันแน่นนะครับแน่นมาหมดเลยแน่นอึดอัดมากบายกายก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาใส่หัวใจเทียมเข้าไปเรียกจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่สายเข้าไปนะเอาไว้เพื่อที่จะให้ต่ออายุสำหรับคนที่ยังไม่อยากตายเร็วจนเกินไปประมาณนั้นนะครับนะน้องไปนะครับฟรีผมนะขอฟรีก็น่าลองแต่ยังไงก็ไม่ลองแน่นอนชีวิตจริงนะครับผมจะไม่ให้วิทยาศาสตร์เข้าตัวผมบอกให้ทราบไปเลยนะครับไม่ลองแน่นอนชีวิตนี้โอเคนะแต่คนไม่เข้าใจก็สุดท้ายก็ได้ร่างกายที่อ่อนแอหรือว่าแย่กว่าเดิมอยู่ครึ่งหนึ่งทันทีเด้อครับไอ้นี่ดีไม่ดีจะสูญเสียไปถึง 60-70% ของร่างกายมันมีแต่สูญเสียบางคนบอกเอ้ยมันดีขึ้น 70% ก็ไม่ว่ากันหนึ่งในร้อยหรือเปล่าที่ว่านั้นอ้าวใช้ได้เลยแต่มันหายแน่นนะจริงแต่มันทำงานเร็วมากกว่าเดิมมันไม่ได้นี่ว่าเท่าเดิมไม่ได้มันจะแน่นกลับมาทีนี้ถามว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นหรือคงที่หรือแย่ลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ตรงนั้นเขาอาจจะพึงพอใจเนาะเพราะว่าฐานะความมีอยู่ไม่เหมือนกับคนที่เช้าต้องออกแรงเต็มร้อยถึงจะได้มาอยู่มากินประมาณนั้นครับเพราะการที่จะเปลี่ยนหัวใจส่วนมากและมีแต่คนที่มีอันจะกินเขาทำกันโอเคไหมครับคนที่ไม่มีอันจะกินก็ปล่อยไปตามเกิดตามมีเขาทำกับคนที่มีอันจะกินถามว่ามันมีส่วนต่างไหมราคาค่างวดไหมคนทำนั่นแหละต้องคิดในรูปแบบนั้นเป็นทางด้านธุรกิจหรือไม่อย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปอย่างนั้นเล่นๆมันเป็นอะไรก็ได้นะเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราถ้าเราล่ะโอ้ยเอาละไว้ใส่ก็ตายไม่ใส่ก็ไม่ก็ตายเหมือนกันนะวะมันแล้วก็มีทางออกได้ทางออกด้วยความคิดของเรานั่นแหละครับนะแล้วมันก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างจะโอนะประมาณนั้นแต่เวลาจริงเอาไม่เอาตอนนั้นก็เม็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าจะรักตัวกลัวใจจนขนาดนั้นก็สูญเสียกันเยอะแยะก็ไม่ว่าได้การเพราะว่าไอ้ที่หามาได้ค่อนข้างชีวิตก็เป็นของเราหาจำไว้ล่ะไม่ได้มาจากใครมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของตัวเราเองโดยประมาณนั้นแหละใช่ไหมครับแต่สำหรับทางผมจะไม่เลยผมมาไว้ให้ลูกให้หลานดีกว่าเวลาลุงหมอกเลือกก็เลือกอย่างนี้เลยครับโอเคนะตกลงจบเนาะมีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคโอ้อ้าวย้ำทีนึงวันพรุ่งนี้ผมไปที่วัดพระณพระปฐมเจดีย์นะครับก็ที่ท่านพระมหาชัยชุมพลคณะ4นะครับจำหน่อยครับติดต่อไปคณะ4ผมจะไปถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับดูแลกันถึงประมาณ 5:00 นครึ่งไม่น่าจะถึง 6:00 นเพราะว่าจันใจไปดูแลคนๆนึงซึ่งก็เป็นอาสาสมัครมาก่อนวันนึงก็เดินให้รถชนแทนที่จะชนรถให้รถชนซะนี่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผมเดินชนรถผมไม่โง่ให้รถชนหรอกจิ ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เอาแล้วไปตกลงไม่มีเรื่องเติมนะทาง YouTube หมดแล้วทาง Face เอาหายไปเลย Face หาใหม่ไปแล้วจบนะไม่ต้องถ่ายทาง Face แล้วโอเคบ้านใครบ้านใครครับดูเวลา3:54 นโอเคผมว่าผมคลีนหมดแล้วนะผมเคลียร์หมดแล้วนะทุกท่านเนาะไม่ติดขัดเลยพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอระเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและชอบสิ่งคาน
ินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกครั้งที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตรัยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนที่ดีคนดีหนีชั่วเขาจะจัดการไม่ดีเองหนีไม่รอดเด็ดขาดคนจะบอกให้เพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่พวกนี้นะครับนอนอยู่เขาเป็นจิตสีข้างได้ก็ได้กันสามสหายไม่ธรรมดานะครับนะอ้อเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตพูด thank you very big ครับผมจบข่าว